มันเด็ดที่เส้นเส้นอร่อยจริงๆแถวนี้ยังสวยนะยังสวยกว่าหลายๆที่ที่ปลายปากโครงการก็ยังสมบูรณ์นะบอกให้ต้นไม้คู่มันเขาเรียกว่าต้นมหัศจรรย์แห่งรักพี่เก๋สวยจังเลยค่ะโอ้ยสวยจังเลยลุงงงเลยที่จะไปด้วยเหรอตอนนี้กลับมาเนาะตอนนี้ซื้อชุดบ้าบ่ายยะๆมาฝากนะชุดบ้าบ่ายยะๆนะแก้แดงร้อนบายเบบี้บายบายเดดี้บายเดดี้โอ้ยยินดีนะเดี๋ยวที่พาไปเที่ยวตอนกลับมาโอเคให้น้องโตก่อนลูกโตอีกนิดก่อนลูกมันแอดเวนเจอร์ไปหน่อยโอเคบ๊ายบายที่สุดนะลูกขอพรนะมันเด็ดยังไงป่าร้านนี้มึงมันเด็ดที่เส้นเส้นอร่อยหมูแดงก็อร่อยเพราะว่าเส้นเขาทำมือว้าวร้านนี้นะป่าต้องมาเนาะมาภูเก็ตทุกครั้งต้องมานี่ดูดิจากคุณวานทุกครั้งจะต้องมีดอกไม้แล้วก็แชมเปญรองพวกเราเฮ้ยไนซ์สวยมากนี่มาสเตอร์เบดรูมThank you.
ับแกงเขียวหวานค่ะน้ำยาปูอันนี้น้ำยาปูอันนี้น้ำยาปลาค่ะน้ำยากะทิDelicious spicy fit อันนี้เป็นขนมหวานนะคะหลังอาหารหลังอาหารจะเป็นขนมหวานของที่นี่เขาเรียกอะไรนะคะตูโบนะคะตูโบมันคือก็รวมมิตรนั่นแหละมีปลาแล้วมีถั่วแล้วก็มีแป้งค่ะแป้งมันสับปะหลังนะคะเนาะอร่อยเนาะดูสิชุมชนเลยอ่ะใช่เป็นชุมชนน่ารักมากอย่างนี้นะถ้าใครมาแถบนี้นะมาแถบพังงานะหนูแบบแนะนำให้มาหาชาวบ้านที่นี่มากินอาหารก่อนแล้วถามคนในร้านว่าเราควรไปไหนบ้างแล้ววันนี้แดดสวยมากSo we're going on an adventure. Don't know where the destination is, but it's gonna be awesome. จริงๆแถบนี้ยังสวยนะยังสวยกว่าหลายที่ที่ไปป่าโครงการก็ยังสมบูรณ์นะบอกให้ What do you feel? This
beautiful. Nature at its finest. ตอนนี้เราอยู่ในโครงการMangrove Forest โครงการอนุบาลปูสแมงเป็นไงพอเราเข้ามาสักพักนึงมันล่มมันเย็นบังดับเลยดับเครื่องเลยบังก็ดับเครื่องเพื่อให้มันอยู่กับธรรมชาติตอนนี้เรากำลังอยู่กับธรรมชาติอยู เป็นคู่ขอเป็นรูปหัวใจเลยพี่นั่วเป็นรูปหัวใจเลยนะนั่นมันไม่อยู่กลางนะที่เราไปตั้งตั้งเพชรปะการังนะพี่เพื่อนค่ะสบายดีเล่นน้ำอยู่นี่สบายดีค่ะสวัสดีค่ะใครขายบ้างเนี่ยใครขายของบ้างช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ช่วงนี้ส่งทางขายทางออนไลน์แล้วก็ตามเพจด้วยค่ะชุดเท่าไหร่แล้วใครใส่ได้ในนี้ต้องสวยจังเลยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะมีเยอะครับมีเยอะโอ้เราไม่เคยลืมเลยที่นี่นะแม่สามช่องมีวันนี้ได้เพราะสองคนครับการสนับสนุนโปรโมทชุมชนเราในวันนั้นนะครับเดี๋ยวโปรโมทอีกรอบนึงนะเตรียมตัวเลยนะเราจะโปรโมทอีกรอบนึงไม่รู้ล่ะถ้ามาแถวนี้จะแวะมาหาทุกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากินขนมที่นี่เลยแนะนำนิดนึงนะคะถ้าหากว่าใครมาที่เสม็ดนางชีขึ้นมาบนเสม็ดนางชีบูทิกนิดนึงที่นี่เนี่ยคะเขาจะมีร้านขนมร้านกาแฟน่ารักน่ารักพร้อมกับชมวิวด้วยมีรถขึ้นมาเสร็จสับเลยน่ารักมากไม่ผิดหวังเลยถ้าขึ้นมาใช่ไม่ผิดหวังคุ้มค่ากับการขึ้นมาขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ